คะแล้วก็จะมาทำน้ำกระชายปั่นนะคะเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วกระชายมันช่วยให้ช่วยให้ป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วแม่หนูบอกว่าถ้าสมมติเราเอากระชายกินสดๆหรือว่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยพวกเด็กๆก็จะไม่กินกันนะคะเพราะมันขมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยจะมาทำเป็นน้ำปั่นเลยนะคะทุกคนทำเป็นสมูทตี้กระชายสำหรับเด็กๆทานได้ใช่ไหมใช่หนูเคยกินเมื่อวานแล้วอร่อยมากๆเลยวันนี้เราก็เลยลองทำดูนะคะเผื่อว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะอยากจะลองทำให้เด็กๆกินนะคะก็เอาสูตรของเราไปได้เริ่มเลยมีอะไรบ้างคะมีกระชายนะคะมีกระชายกระชายที่เราล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วค่ะแล้วก็มีแอปเปิ้ลหรือจะใช้เป็นผลไม้อะไรก็ได้นะใช่ค่ะแล้วก็มีเลมอน70นะคะน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งกับน้ำผึ้งกับน้ำมะนาวนะคะคือมันจะเป็นน้ำผึ้งกับน้ำเลมอนผสมกันอันนี้ก็คือนมผสมนะคะใช่ค่ะนมผสม60 ml นะคะแล้วก็นมสดนี่นะคะนมสดใช้ประมาณสัก100 100หรือเท่าไรก็ได้ตามความชอบตามความเหมาะสมเนาะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเพิ่มความหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำกันเลยค่ะเราทำยังไงบ้างอันดับแรกใส่กระชายลงไปใส่หมดเลยใส่หมดเลยกระชายลงไปนะคะแอปเปิ้ลหมดเลยไหมไม่แอปเปิ้ลแค่2 3ชิ้นก็พอค่ะที่เหลือเราก็ไว้กินเราแค่ไม่มันเยอะไปลูกมันเยอะไปมันเยอะไป4ชิ้นเราแค่ใส่เพื่อดับกลิ่นกระชายเฉยๆเอาเลมอนใส่หมดเลยเพราะเวลาเด็กกินเขาจะได้ไม่ได้รู้สึกว่ากินกระชายกินสมุนไพรอะไรอย่างนี้นะคะมันเปรี้ยวอ่ะทุกคนถ้าสมมติเรากินเพื่อเราใส่น้ำเลมอนเข้าไปมันจะเปรี้ยวนมผสมนมผสมนี่ใส่นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะเอ้ยนมข้นหวานแล้วก็คาร์เนชั่นจืดแล้วก็นมโซดใส่ลงไปแล้วก็เป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใส่3ช้อนนะคะเอาเป็นช้อนเล็กๆนะคะพอมีจะ3ช้อน2ช้อน1ช้อนก็คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าสมมุติเราอยากให้หวานมากใส่4 5ช้อนเลยก็ได้เราจะใส่แค่3ช้อนหรือใครไม่ชอบกินหวานไม่ต้องใส่เลยก็ได้ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆเนาะจริงๆเราไม่ต้องมาปั่นหรืออะไรก็ได้เราดัดแปลงได้ทุกอย่างเลยค่ะเอามาทำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วในครัวเนี่ยแม่ทำผัดหมูกระชายด้วยนะคะเอามาทำเป็นอาหารกระชายผัดพริกแกงหมูค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งลงไปนะคะใส่น้ำแข็ง1แก้ว1แก้วกับอีก1คัพพีโอ้โหทำดีจริงลูกค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงปั่นสมูทตี้ด้วยลูกผงปั่นขวดกลางค่ะใช่1ช้อนผงปั่นทั่วไปนะคะจะเวลามันเป็นผงปั่นสมูทตี้ลูกเวลาใครสั่งผงใครสั่งอะไรที่เขาปั่นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใส่ทุกครั้งเลยเพราะอะไรมันเป็นผงปั่นสมูทตี้ไงเสร็จแล้วปิดฝาปิดฝาฝาอยู่ข้างล่างฝากดลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเครื่องปั่นของเราซื้อมานะคะจริงจริงใช้เครื่องปั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรปกติก็ได้ปกติก็ได้กดอันไหนเอากดตัวสีแดงก่อนนี่ปุ่มที่สีไม่เสร็จแล้วก็ปลดสีเขียวเดี๋ยวเราก็จะกินสมูทตี้แสนอร่อยของเรากับข้าวตอนเช้านะคะเป็นหมูผัดพริกแกงกระชายนะคะเอาเทียวมาเลยค่ะเอาช้อนมาเทลูกเอาช้อนมากินแบบนี้ไม่แปลกหรอกลูกแต่เราไม่ต้องกินแปลกแต่รสชาติอร่อยค่ะเราไม่ต้องไปดูที่กลิ่นนะคะเรามาดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าตอนที่แม่ทำให้หนูไม่ได้ใส่อันนี้ไหมใส่
อแอปเปิ้ลเราไม่ได้ใส่ตึ๊บพอแล้วก็เทโอ้โหเอาต่อเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยพอแล้วพอ okay. เอาหลอดมาชิมเลยว่าเป็นไงจริงๆเวลาเขาสั่งน้ำปั่นเราจะให้หลอดเป็นแบบนี้ค่ะแบบตัดไปด้วยแบบชิมเลยค่ะโหอันนี้มันก็เหมือนตอนนั้นอะมันเป็นไงรสชาติเป็นไงมันจะรสชาติมีกลิ่นกระชายนะไม่มีเลยนะคะไม่มีกลิ่นกระชายเลยใช่ไหมไม่มีกลิ่นกระชายเลยแล้วก็มันจะเปรี้ยวๆนะคะเพราะเราใส่น้ำเลมอนลงไปมันก็เลยจะเปรี้ยวแต่ถ้าสมมติเราดมมันจะเหมือนกลิ่นถั่วต้มอ่ะค่ะทุกคนลองไปทำกินดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะอะไรที่เราป้องกันหรือคุมเขาเรียกอะไรอะรักษาสุขภาพเราได้ก็ทำได้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แม่เอ็นกับน้องเย้ไหมไปก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย